คำสั่งแบบทำซ้ำตัวนี้จะสอนเอาอยู่สองอย่างก็คือ for next แล้วก็ do while รูปแบบของคำสั่ง for ก็คือ for ชื่อตัวแปรเท่ากับค่าเริ่มต้นถึงค่าที่สิ้นสุด step ก็หมายความว่าจะให้เพิ่มหรือลดลงในแต่รอบเท่าไหร่แล้วก็ชุดคำสั่งที่ต้องการและสุดท้ายก็ next next ก็หมายความว่าในกรณีที่เงื่อนไขมันยังไม่สิ้นสุดมันก็จะวนไปเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขนั้นจะสิ้นสุดลงอันนี้คือตัวอย่างของรูปแบบ forทีนี้ให้เปิดโปรแกรม Visual Basic ขึ้นมาหรือ Visual Basic Word นาวาดไปเลยจะเอาอะไรก็วาดลงไปแค่นี้มีลาเบล1ตัวกับคอมมานด์1ตัวคอมมานด์ก็เปลี่ยนใหม่เป็น CMD OK แล้วกันชื่อก็บอกว่า OK ลาเบลแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็น LBL Show LBL Show Caption นี่ไม่เอาลบทิ้งได้อย่างสองอย่างตัวนี้จะเอาสเต็ปง่ายๆแค่ให้มันเขียนเลข1ถึง20ก็พอประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวเป็น integer คำสั่ง for i เท่ากับ1ถึง20แล้วเขียนลงไปที่ลาเบลก็คือพิมพ์ค่า i ไปเรื่อยๆเสร็จหรือยัง4บรรทัด
นี้เธอชื่ออะไรไปดูชื่อของตนเองที่อยู่ตรงนี้ว่ามันชื่อว่าอะไรเพราะว่าของครูเปลี่ยนชื่อเป็น LBL Show เมื่อรันได้ผลมันก็จะเขียนเป็นแบบนี้ดูสิกดปั๊บแล้วก็โอเคมันได้แบบนี้ไหมมันจะเขียนเลข1ถึง20ขึ้นมาขึ้นเองคนที่ไม่ได้เหตุผล1ชื่อลาเบลลาเบลของตัวเองชื่อว่าอะไรเนี่ยคลิกตัวนี้มันเป็นลาเบลหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้นะตัวนี้ครูเป็นลาเบลชื่อว่า LBL underscore show บางคนก็ไปเอาอันอื่นมาก็คิดว่ามันเป็นลาเบลอันนี้ไม่ใช่ก็ได้บางคนก็เป็นลาเบล1ไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ก็ต้องเป็นลาเบล1เหมือนกันนะก็ขึ้นเลข1ถึง20ต่อไปลองสเต็ปที่2ใส่สเต็ปดูสเต็ป2สเต็ป2หมายความว่ายังไงไม่รู้ลองใส่คำว่าสเต็ป2แล้วก็รันดูสตาร์ทเนี่ยสเต็ป2ใส่ตรงนี้เนี่ยออกอะไรออกเลขคี่ถ้าอยากให้มันออกเลขคู่ล่ะทำยังไงอ่ะลองดูสิสเต็ปอะไรถ้าจะให้ออกเฉพาะเลขคู่ฮะถ้าต้องการที่จะให้มันออกเป็นเลขคู่ต้องใส่สเต็ปอะไรแล้วใส่ยังไงมันถึงจะออกเลขคู่ตอนนี้ครูใช้สเต็ป2มันจะออกเป็นเลขคี่ถ้าเลขคู่ล่ะจะเอาเท่าไหร่แก้ตรงไหนลองดูสิอ
และเลข0เป็นเลขคู่หรือเลขคี่0เป็นเลขคู่หรือเลขคี่เอาด้วยไหมเอาก็เริ่มต้นที่0ถึง20สตาร์ทใหม่ก็เป็นเลขคู่แค่นี้เองถ้าจะเอาจำนวนถ้าจะเอาจำนวนคี่หรือจำนวนเฉพาะจะต้องใช้เท่าไหร่อันนี้ต้องไปคิดไปหาเอานะเลขคู่เลขคี่ทีนี้ถ้าต้องการเราใส่จำนวน n ล่ะชนิดจำนวน n รู้จักจำนวน n ไหมก็คือกำหนดค่าเอาเองว่าจะให้ไปเท่าไหร่อันนี้เราก็ลบออกไปก่อนประกาศตัวแปรเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเป็น n จำนวนintiger n เท่ากับ in push box ก็คือเป็นช่องสำหรับการรับค่าใส่ข้อความลงไปหน่อยใส่จำนวนสุดท้ายใส่จำนวนสุดท้ายที่ต้องการอันนี้ก็จำนวนสุดท้ายละกันใส่จำนวนสุดท้ายที่ต้องการมันก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมาบอกให้เราใส่จำนวนเราก็ใส่ลงไปจำนวนนั้นจะเก็บไว้ที่ตัวแปร n แล้วเราก็เอามาจากตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นเท่ากับ n ทันทีลองดูซิว่ามันจะให้ไหมกดโอเคปั๊บนี่มันแปลนพินกดไม่ได้กดสต็อปหรือยังประกาศตัวแปรเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวก็คือซัม for i เท่ากับ1ถึง20ในช่องนี้เราก็ใส่เป็น sum เท่ากับ sum บวก i i มีค่าเท่าไหร่ก็บวกเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็แสดงค่า sum ออกมา sum บวก iก็มันจะเปลี่ยนไปตามค่า i ซัมบวก i แล้วก็ลองรันดูสิ
บวก i นะไม่ใช่บวก1ถ้าบวก1มันก็จะไล่ตั้งแต่1บวก1เป็น2 2บวก1เป็น3 3บวก1เป็น4ก็ไล่ขึ้นไปแบบนั้นลองรันดูแล้วกดปุ่มดูก็แล้วแต่กดปุ่มตรงไหนล่ะปุ่มผลบวกเราทดสอบคำสั่งปุ่มผลบวก1ถึง20ดูสิกดปั๊บเนี่ยได้210ใช่ไหมตั้งแต่1ถึง20บวกกันได้210เอาเห็นชัดๆหน่อยไม่เห็นเมื่อกี้ขยายกดป้าบนี่ได้210พอดีไม่ขาดไม่เกินถ้ากดตัวนี้ล่ะมันก็เด้งขึ้นมาเราก็พิมพ์ตัวเลขลงไป5ดูสิกดจึ้งเนี่ยมันก็ต่อท้ายลงไปเพราะว่าเราไม่ได้สั่งให้มันเคลียร์มันก็ต่อท้ายแบบนี้แหละถ้ากดอีกมันก็เขียนให ได้ไหมทีนี้ถ้าผลบวก1ถึง n ทำยังไงเราก็เอาประยุกต์จากตัวนี้เนี่ยมาใช้นี่ input box ตัวบนเนี่ยเอาจากตัวนี้มาลองใช้ดูสิเนี่ย1ถึง i เนี่ยผลบวก1ถึง n ณชั่วโมงนี้ลองทำดูสิเอาผลบวก1ถึง n โดยเอาความรู้ของจากตัวนี้มาใช้ตอนนี้ให้ทำผลบวก1ถึง n โดยเอานำความรู้2เรื่องนี้มาใช้นี่แหละ2เรื่องนี้มาใช้รวมกันก็จะได้เป็นผลบวก1ถึง n ทันทีง่ายๆใครทำได้ก่อน10คะแนนเต็มงานนี้มีคะแนนคนทำได้คนแรกไปเลย10คนที่2ลดลงตามส่วนให้สิทธิ์แค่5คนเท่านั้นฮะผลบวก1ถึง n ใครทำได้ให้ไปเลยคนแรก10คะแนนคนที่28คนที่3 6คนที่4นะเอาแค่5คนเท่านั้นของตัวไหนถ้าคำตอบมันเป็นเท่าไหร่เธอก็คำนวณเอาดิเธอก็เอาแบบง่ายๆก่อนไงสมมติว่า1ถึง5เธอก็กรอก5ลงไป1ถึง5เนี่ยมันรวมกันได้เท่าไหร่เธอก็ลองบวกกันดู
ถ้า1ถึง10รวมกันได้เท่าไหร่เธอก็ลองบวกกันดูถ้ามันได้ตรงแสดงว่ามันบวกถูกต้องอันนี้เป็นอะไรนะแสดงตัวเลข1ถึง n ส่วนตัวนี้แสดงผลบวก1ถึง20และตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นผลบวก1ถึง n อันนี้ให้ไปคิดต่อเราเรียนอยู่2ชั่วโมงเราก็จะให้เวลาจนถึง15นาฬิกาอีก30นาทีถ้าใครทำได้ตอนนี้ก็ยกมือได้หรือยังถ้าใส่แล้วมันเกิดเออร์เลอร์แบบนี้ทำไงอ่ะก็เปลี่ยนจากอินทิเจอร์เป็นดับเบิลเป็นจำนวนใหม่จำนวนไหนที่เราเปลี่ยนได้มีไหมก็เปลี่ยนตัวซ้ำนี่ละก่อนเลยเป็นดับเบิลเพราะว่าเอาค่าตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนอินทิเจอร์เป็นดับเบิลในกรณีที่มันคำนวณแล้วมันเกิดโอเวอร์ฟลูใส่เป็นพันก็ไม่มีปัญหาตัวเลขได้เลยเพราะว่าเราเปลี่ยนจากอินทิเจอร์เป็นดับเบิลเรียบร้อยเวลากรอกเข้าไปมันก็จะไม่มีปัญหาก็ตัวบนมาเพิ่มแค่2บรรทัดก็เพิ่มตัวเนี้ยเข้าไปบรรทัด2บรรทัดแล้วก็เติมแค่ตัว n แทนเลขจำนวนที่ต้องการแค่นี้แหละอ้าวทีนี้งานนี้มีคะแนนอีกเอาคนใหม่ก็เนาะเอาคนใหม่เนาะอะไรเสร็จอย่าพึ่งตัวนี้ก็ย่นย่อลงไปค่าเริ่มต้นเอาตรงนี้ละกันเอาเทคขึ้นมา1ตัวเท
take ตัวที่2เพิ่มเข้ามาต่อไปลาเบลวาดตัวนี้เราก็เปลี่ยนลาเบลใหม่ค่าเริ่มต้นอ้าวเริ่มต้นเอาเป็นจำนวนแล้วกันเนาะจำนวนเริ่มต้นถ้ามีจำนวนเริ่มต้นแล้วต่อไปต้องเป็นจำนวนอะไรจำนวนสุดท้ายเอาปุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มปุ่มเข้ามาอีก1ปุ่มตอนนี้เอาเป็นผลบวก n ถึง n ละกัน n ถึง n เนี่ยผลบวก n ถึง n เราจะใช้ take box เอา take box นี้ก็เราก็ลบ take ออกไปซะในผลบวก n ถึง n นี้งานนี้ก็10คะแนนเหมือนกันนำความรู้ที่ได้จากนี่แหละจากข้างบนถึงข้างล่างลงมาเนี่ยหรือใครจะใช้เทคบ็อกก็ได้นะไม่ว่าหรือใครจะใช้เทคบ็อกแทนก็ได้ไม่ว่านะให้คำนวณหาผลบวกของ n ถึง n คือเริ่มต้นเรากรอกเองและสิ้นสุดเราก็กรอกเองงงไหมอย่างเช่นเริ่มต้นที่10สิ้นสุดที่20ผลบวกตั้งแต่10ถึง20มีค่าเท่าใดอันนี้เรากรอกเองเมื่อรันขึ้นมาเริ่มต้นที่20สมมุติว่าเริ่มต้นที่10สิ้นสุดที่20เมื่อกดคำนวณผลบวก n ถึง n ปั๊บผลการคำนวณจากเลข10ถึง20มีค่าเท่ากับ xxxก็ว่าไปเท่าไหร่อ้าวงานนี้5คน10คะแนนเหมือนกันเอาคนใหม่แล้วกันเอาคนใหม่คนใหม่แบ่งคะแนนไปให้เพื่อนบ้างห้าคน10คะแนนง่ายๆเหมือนกันหลักการเดียวกันฮะมันเกิดอะไรขึ้นออกมาโชว์บ่อยเหลือเกิน